วัสดีครับแอร์บอลแบบกับผมแก๊ปธนเวศนะครับวันนี้พาไปดูงานสถาปัตยกรรมบ้างฮะเราจะพาไปดูบ้านต้นไม้นะถ้าใครที่แบบชอบดูหนังฝรั่งอ่ะคุณจะนึกภาพออกว่าเวลาเขาฉายภาพของครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยนอกจากบ้านหลักแล้วเนี่ยมันจะต้องมีซีนที่บางทีแบบเด็กไปอยู่ในบ้านต้นไม้ซึ่งเนี่ยเขาจะไปสร้างอยู่บนต้นไม้จริงๆอ่ะนะแล้วก็มันเป็นเหมือนอาณาเขตห่วงห้ามผมอยู่กับเพื่อนผมอยู่บ้านลงบ้านลูกทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันเป็นเหมือนสัญลักษณ์มันเป็นซิมโบลิกอย่างนึงของเด็กต่างประเทศนะฮะที่เขารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นออบเจกต์นึงที่ฉันโหยหาเวลาฉันนึกถึงอดีตอะไรเงี้ยสถาปนิกที่ออกแบบโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาก็ได้ไอเดียจากตรงเนี้ยในการที่นำมาพัฒนาต่อยอดนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าบ้านต้นไม้ที่พามาดูในวันนี้มันเป็นคอนเซปชวลดีไซน์นะฮะคือมันยังไม่ได้สร้างมาจริงๆมันยังเป็นแนวความคิดอยู่แต่ก็เป็นแนวความคิดที่ถือว่าค่อนข้างจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนแล้วแล้วก็พร้อมจะสร้างแล้วล่ะครับชื่อของเขาเนี่ยชื่อว่า Bert B-E-R-T Bert ใครที่เคยดู Sesame Street ก็จะรู้ว่ามันเป็นชื่อของตัวละครตัวนึงในนั้นถามว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมมีเลยครับเพราะว่าสถาปนิกจากสตูดิโอเพรสนะครับก็เป็นสองสามีภรรยานะฮะชื่อคุณคริสกับคุณเฟยเนี่ยเขาอยากจะให้โปรเจกต์นี้เนี่ยมันมีเรื่องของความสนุกเข้ามาอยู่ในตัวงานแล้วสิ่งที่เขาใช้ในการเอามาเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยเขามองไปที่ตัวการ์ตูนที่มันเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนที่เราคุ้นเคยกันอ่ะซึ่งเบิร์ตจาก Sesame Street ก็ถือเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่เขาหยิบมานะครับนอกจากนั้นมันมีอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะแบบพอเดาได้ไหมอ่ะเห็นเชฟของตัวอาคารเขาที่เป็นกลมๆแบบเนี้ยพอนึกออกไหมว่ามันเหมือนอะไรฮะเฉลยเลยดีกว่ามันเหมือนมีเนี่ยนะบากินกล้วยเนี่ยตาโตๆใส่แว่นตาโตๆกลมๆใช่ไหมมันก็ถูกทรานส์ฟอร์มออกมาเป็นลักษณะของฟอร์มแบบเนี้ยที่ตรงหน้าต่างเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าต่างกลมใหญ่ๆเลยแต่นอกจากนั้นแนวคิดในเชิงสถาปัตยกรรมที่มันพิเศษก็คือเขาตั้งใจออกแบบบ้านต้นไม้นี้ให้เป็นแบบโมดูล่าครับโมดูล่าเนี่ยอธิบายง่ายๆคือเหมือนเป็นชิ้นส่วนย่อยๆแต่เป็นชิ้นส่วนย่อยที่สามารถมาประกอบกันให้กลายเป็นใหญ่ๆได้ฮะเขาตั้งใจออกแบบให้มันสามารถเพิ่มได้ทั้งในแนวตั้งนะครับเป็นสแต็กขึ้นไปขุดต่อขึ้นไปสิจะกี่ชั้นก็ได้อะหรือออกในแนวนอนก็ได้เหมือนเป็นกิ่งก้านออกไปฮะเพราะฉะนั้นแล้วฟอร์มของเนี่ยมันก็จะเหมือนต้นไม้เหมือนกันนะที่เราสามารถยืดลำต้นไปก็ได้หรือจะแตกกิ่งก้านออกไปก็ได้ความพิเศษคือเขามีการออกแบบส่วนย่อยเพื่อรองรับไปหมดแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าเขาแตกเป็นชิ้นส่วนให้เลยว่าเช่นจากพื้นขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นบันไดแบบนี้นะพอขึ้นมาสมมติถ้าเกิดเราอยากจะเป็นบ้านเรามีก้อนตรงกลางแล้วมันจะมีตัวที่เป็นเหมือนแบบข้อต่อฮะข้อต่อที่เราสามารถที่จะเอาอีกบล็อกนึงมาเสียบก็ได้พูดง่ายๆคือเหมือนเขาเอาแบบชิ้นส่วนโมเดลไว้หมดแล้วอะแล้วเวลาเขาไปคุยกับคนที่อยากจะทำอยากจะสร้างเนี่ยคุณก็บอกมาได้เลยคุณอยากจะทำห้องอะไรอาจจะเพิ่มห้องนี้เข้าไปได้กรอบเพิ่มเพิ่มห้องนี้ป๊อกเพิ่มเข้ามาเพิ่มความสูงไหมป๊อกเพิ่มเข้าไปมันจะเป็นยูนิตย่อยๆเป็นบ้านก็ได้เป็นโรงแรมที่ใหญ่ขึ้นมาหรือสุดท้ายจะเป็นคอมมูนิตี้คือเป็นเมืองเป็นชุมชนได้เลยอะก็มีการคิดไว้หมดแล้วนะครับมาดูในเรื่องของฟีลลิ่งบรรยากาศนิดนึงฮะความตั้งใจของเขาอยากจะให้บรรยากาศภายในเนี่ยมันดูสลัวสลัวหน่อยแต่อบอุ่นนะคือเขาบอกอยากให้รู้สึกเหมือนเป็นถ้ำมันก็จะมีฟีลความเป็นแอดเวนเจอร์ที่เข้ากับบรรยากาศในป่าหน่อยแต่ว่าแสงธรรมชาติหลักๆมันก็จะเข้ามาจากไอตัวหน้าต่างกลมๆนี่แหละฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยที่ผมว่ามันให้ความรู้สึกที่พิเศษนะเหมือนการค้นพบการแบบสอดส่องอะไรบางอย่างแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในส่วนของภายนอกบ้างเราจะเห็นว่าเท็กซ์เจอร์ที่น่าสนใจเลยคือลักษณะมันจะเป็นเหมือนชิงเกิลถ้าใครรู้จักกระเบื้องชิงเกิลที่มันมีการซ้อนทับกันอ่ะเขาใช้รูปแบบแบบนั้นเลยนะฮะซ้อนทับกันแล้วก็มันจะมีเฉดของสีน้ำตาลที่มันแตกต่างกันมันก็ทำให้ตัวเท็กซ์เจอร์หรือว่าพื้นผิวตรงนี้เนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นเขาบอกว่ามันจะมีลักษณะเหมือนการพรางตัวซึ่งมันก็จะดูกลมกลืนกับธรรมชาติด้วยนะฮะก็เป็นดีเทลที่น่าสนใจดีครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือเป็นบ้านต้นไม้เบิร์ธนะครับที่เราน่าจะได้เห็นมันปีหน้าครับช่วงฤดูใบไม้ผลิทำจริงออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันแล้วกันนะครับและนี่ก็คือแอร์บอลแบบ EP นี้ครับเจอกันใหม่นะฮะ EP หน้าครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ครับเจอกันครับ